สาธกยกนิทานเพื่อให้ท่านได้อุทัศว่าครั้งหนึ่งกลางพนัสมีทางลัดชายพนาสูงสัตว์ลัดเดินผ่านหลีกบวงพรานตามเชิงพาวันหนึ่งกระต่ายป่ากำจักผ้าติดบวงพรานพระงทุดงเดินเดี่ยวโดดพอเลี้ยวโคตรลัดทางผ่านเห็นกระต่ายไพในบวงพรานพระงสงสารกระต่ายไพแก้บวงพรานให้มันหนีช่วยชีวีกระต่ายไว้สร้างความเดือดดาลให้พรานไพดูดูทำไรหนอพระงทุดงขับมาให้ไล่กัดพระด้วยไม้จะปลดขี้ปลงสงสารพระงทุดงวิ่งหนีตรงขึ้นต้นไทรเจ้าพรานช่วงตัวโฉดด้วยความโกรธขับมาไล่ร้องตะโกนอยู่โคนไทรวางหน้าไม้จะเหงื่อยิงสงสารพระงปีนพังพลาดที่วอนขาดจนรุงริงพลานกลักกลักก็จะยิงมาก็วิ่งล้อมโคนไทรที่วอนพระหลุดละสังขารนำมาคลุมร่างพลานที่ถือหน้าไม้ฟุ้งมาจำไม่ได้รุมกัดกันใหญ่ไม่รู้ว่าพรานบาปเจตนาจะฆ่าพระเลยถึงวาระตนอังวสานต้องตายพระมาพระสามานให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตายพี่สีสายอะไรกันสุภาษิตต้องมีเธอบอกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเอาก็ถึงตายเลยเนี่ยมันจะไม่ตายได้ยังไงเล่ามันมากันเป็นฟุ้งฝูงอย่างนี้เลยแบ่งกันสักตัวไหมไม่เอาไม่ถูกก็หมาเฮ้ยเขากำลังฟังเพลินๆทันแหลบไปที่อีกแล้วเอากรอนเดิมนะดีแล้วอย่างนี้จะไปยังไงแล้วเนี่ยเอาอย่างเดิมเหรอเอาอย่างเดิมเอาว่ามาบาปเจตนาจะฆ่าพระเลยถึงวาระตนอังลวสานต้องตายเพราะมาเพราะสามาลัยทุกแก่ท่านละทุกนั้นถึงตัวจบที่สาธกที่ได้หยิบยกเรื่องพรานชั่วบาปกรรมควรเกรงกลัวสร้างบุ